ไรที่แน่ใจว่าตัวเองเก่งแค่แล้วอยากเป็นเคยลาวเราต้องมาเราต้องมาลุยเนาะเพราะว่าสาวลาวนี่มันสายลุยแท้ๆองค์ใหญ่เลยนี่โจ้ยังดูได้ดินอยู่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพ่อๆกับนุ่นคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้นุ่นกะสิพาพี่น้องเนาะมาซอกอยู่หากินคือเก่าเนาะสิพาพี่น้องมาอยู่ปานอเนาะไปซอกนอแล้วก็มาแกงนอเนาะกินจนสวยเนาะมื้อนี้คือพ่อเฒ่ากะพามาเบิ่งนาเนาะพ่อเฒ่าก็มาเบิ่งข้าวก้านแหละแต่ว่านุ่นแท้สิมาซอกอันแนวอยู่แนวกินไปสู้พ่อเฒ่ากินได้ทุกพ่อแม่กินตอนแรงได้เนาะพี่น้องนี่หลังเฮานี่ก็เป็นควายเนาะควายที่ข้าเจ้าเลี้ยงโอ้โหเนาะอ๋อควายตัวบักใหญ่เด้ตามที่ตูน้องพี่น้องจะมามื้อนี้นุ่นจะพาพี่น้องมาสอกนอนี่จักสิมีกับบ่มีกับบ่ฮู้เนาะต้องไปเบิ่งนํากันเนาะเพราะว่ากะอยากกายยามนิดนึงเนาะตอนนี้ก็เริ่มออกน้องหวานน้องหยังไปแล้วเนาะแล้วก็เฮาก็สิกินไปตามฤดูเลยมันมีหลายชนิดเนาะนออยู่พี่เดี๋ยวนุ่นสิพาพี่น้องขึ้นเมื่อซอกเบิ่งว่าสิมีบ่เนาะพี่น้องไปโอ้ยทางนี่ก็ค่อนข้างยากนิดนึงฝนตกตลอดมุมนี้นอนแล้วเต้จะนี่กูเห็นจุดแมนแรกเนาะน้อยไอ้น้อยก็เอาเนาะพี่น้องกูเห็นนอเห็นเอื้อมเหมือนเราหมดแล้วเต้น้องน้อยเก่าเนาะโอ้อันนี้ยังอยู่ในดินอยู่มูมูแกหมดแล้วดิได้อยู่แต่อยู่ในดินเนาะมันเหลือน้อยๆใช่ไหมเดี๋ยวไปซอกมันอื่นกันนี่ก็มีอยู่แต่บ่ยากเนาะพี่น้องใหญ่อยู่2ดวงเนาะอยู่บนเดียวกันเดี๋ยวไปซอกดวงใหญ่ๆแบบนี้เนาะสิมีบ่เฮาก็สิซอกพอเกียงกินตันสวยเนาะพี่น้องพ่อวานพ่อเฒ่าก็สิท่ากินข้าวอยู่เนาะนี่เกือบอีกแล้วเนาะก็ซอกก็บ่ยากปานใดแต่ว่าบ่ค่อยเห็นหลายคือแต่กวนแล้วเนาะนี่ยังดูในดินอยู่พี่น้องมาฮึอยู่แต่น้อยดวงน้อยแล้วตายยามนิดนึงแล้วเห็นปานใดแล้วเนาะโอ้ยมันนี่หลายอยู่เนาะสี่ดวง1 2 3 4มาใกล้ๆกันเนาะอันนี้ยังอยู่ในดินอยู่นี่พี่น้องหลายคนคอมเมนต์มาให้นุ่นซอกนอแล้วมาแกงแกงแนวใดเนาะเดี๋ยวนุ่นสิแกงโซฟีมือของนุ่นว่านุ่นแกงแนวใดอยู่บ้านนุ่นแกงนอแนวใดเนาะจะว่านี่จะแกงแตกต่างจากนอนอตัวอื่นเนาะว่านอตัวนี้เฮาแกงเป็นน้ำใสพี่น้อง
น้อยก็เก็บไปหมดไปสวรรค์ไหนไปนี่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 เห็นไหมแก้วดูแม่กินเป็นดินอยู่นี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 ่โอ้พี่น้องนี่อันนี้ใหญ่ไปสุดเลยนี่ส้มแล้วเนาะเข้ามาเนี่ยจะจวดแต่แบบดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยเลือกเอาเลยแต่ว่าส้มนี่บ่มีแล้วพี่น้องเดี๋ยวไหลก็ได้เอาเบิดกินแกงโนเนาะโอ้ยนี่พี่น้องใหญ่ๆเนาะส่งดวงไงดีแล้วพี่น้องดีต้องดวงนี้เนาะโอ้ยังอีกเด้อนี่ทับละได้ว้าวไม่ใหญ่พี่น้องโอ้เห็นอยู่ลุ่มนี่พี่น้องดิโอ้ยอยู่ในอยู่ในดินแท้ๆบ่นี่ดิขนาดพี่น้องดิอู้องใหญ่เลยโอ้โอ้นี่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 ดอกมันใหญ่เขาจีวาเป็นอย่างคือซับแบบง่ายๆแท้จีวาเด้อพี่น้องเรื่องนี้พ่อเฒ่าหากาข้าเจ้าเอื้อนมันอย่างจูดเนาะจูดไปไม่หนะมันเข้าดีพี่น้องโอ้ยมันใหญ่อยู่เด้อดีพี่น้องเฮ้ยขุดมืออีกตรงนี้ขุดกะค่อนข้างแบบดินอ่อนนิดนึงเนาะเพราะว่าฝนตกตลอดพี่น้องทักชุดนี่สามที่ดวงมันจะดวงใหญ่ๆเนาะเฮ้ยเบิ่งเนาะๆเฮาได้หลายหน่อยสําใดพี่น้องนี่เฮาก็ได้ประมาณนี้เนาะสิมาปลูกแกงเนาะพี่น้องแต่ก่อนสิปลูกแกงนี่นุ่นกะสิได้ไปดังไฟตั้งหม้อก็เนาะรู้สึกว่าพอเฮาสิดังไฟให้เฮาแล้วเดี๋ยวนี้คือเฮาสิมีแต่ว่าไปตั้งหม้อเนาะพี่น้องเฮานําใส่หม้อแล้วก็ตั้งแล้วก็สิมาปลูกเนาะแล้วก็ยังสิไปเก็บผักที่จะมาใส่อีกเนาะพี่น้องไปนี่พี่น้องพอเฒ่าคือสิหิวข้าวแล้วเนาะเพิ่นจึงดับไฟปะให้เฮาแล้วมาสิพากันแกงเชิงพุ่นแหละอยู่ตูบอยู่เฮือนพุ่นเนาะแต่ว่าอันมืดอยู่ในเฮือนเนาะมืดแล้วก็พอเฒ่าก็ลงมาดับไฟอยู่ลมในให้นี่หมอกยังบ่ได้ใส่หยังเนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิใส่เกลือเป็นม่วงเพชรกระเทียมของเฮาเนาะของวิเศษของเฮาที่ขาดบ่ได้อีหลีเนาะขาดแล้วก็กินบ่แซ่บเอิ้นสิมาเอาใส่เนาะผักเทียมนี่ก็ทุบแล้วดิผักเทียมลงไปเนาะเป็นนัว
เกลือลงไปเนาะพี่น้องยำเผ็ดเผ็ดในกระใส่บักเผ็ดแห้งเนาะเผ็ดดิบก็มีเดี๋ยวบุญนึงอันนุ่นจีได้ปาดของเผ็ดดิบแกงใส่เนาะกลับก็น่าจะแซ่บเนาะเดี๋ยวตอนนี้นุ่นสิพาพี่น้องเนาะไปเก็บผักแล้วก็กับมาก็จะมาปลูกนอเนี่ยที่จริงควรปลูกนอก่อนปลูกนอก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปเก็บผักเพราะว่าถ้าปลูกนอมันค่อนข้างดุนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็คือมาปลูกนอเนาะพี่น้องนอเนี่ยก็เป็นนอที่แบบขมแซ่บเนาะพี่น้องไม่ทิ้งปลูกนอแบบสไตล์นุ่นนะเบื่อสไตล์ง่ายๆนุ่นจะมักตัวอันที่แบบนอแบบสูงๆตัวอยากแก่นิดนึงอะนะแซ่บนะแต่มันคมดีฮะนะตัวอยู่ในดินแท้มันยังบุคมดียังบานฮะนะตัวปานใดแต่ก็มักไผ่มันเนาะพี่น้องน้าเนี่ยก็อยู่ไกลบ้านเนาะพี่น้องพี่น้องก็อยู่ติดกับน้าไปนิดนึงเนาะนี่พี่น้องหลังจากที่เขาปอกนอแล้วเนาะเขาก็จะมาล่างเนาะพี่น้องนี่ล่างไปตรงนี้เลยเดี๋ยวสิพาหน่อยนึงเนาะเขาก็จะไปไฟเนาะอยู่หม้อเขาน่าจะฟดแล้วดุนเติบได้เขาปอกนอในใส่เวลาดุนเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหน้าของพ่อเฒ่านั่นเองเนาะหน้าของหน้าเนาะพี่น้องไปทาเนื้อต้องหลวงใหญ่ในทาเนาะทาซีกล่องก็เปิดฝาอัดหม้อเนาะน้ำเดือดแล้วพี่น้องถอกใส่เลยหม้อนี่ก็ถอกใส่เลยซีได้อันงอมปลาไว้ต้มสักในหนึ่งเนาะแล้วก็เขาก็สิไปเก็บผักก่อนเนาะพี่น้องนี่พี่น้องตอนนี้คือนุ่นก็สิพาพี่น้องมาเก็บผักหอมแป้นผักปวดสารพิษของเขาเนาะนี่นี่ผักหนามนี่เนาะนี่อันเฮาสิใส่แกงโนเนาะอันนี้แหละที่แซ่บๆเนาะใส่แกงโนเก็บหลายๆนิดนึงหัวสีไข่ไม่เท่าปลูกพี่น้องพ่อของแฟนเขาก็พอแล้วเนาะใส่หลายก็บูมีดีไซน์มือหน้าเนาะนี่พักอันเน่าของเขาเนาะโอ้สูงสูงแก่มาแล้วเนาะอันอยู่ปลายก่อนนี่อยู่ปลายนี่ยังอ่อนอยู่เนาะที่จริงเขาใส่ให้มันพอหอมเนี่ยใส่อันแก่ก็ได้แต่ว่าอ่อนๆ น่าจะมีอยู่ทางนั้นเบิ่งไปเบิ่งกันนี่มีอยู่ใส่หน่อยก็ได้โอ้มันกูดมันเป็นอย่างวะกูดแบบนี้หมดก็อ่อนเฮ้ยอันอ่อนเนาะมีด้ามันนั่นเนาะแต่ว่าอันแกนให้เขาใส่ให้มันหอมเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกายยามมันก็มันนั่นเฮาปลูกครบหน้ามันปลูกทิ่มตามธรรมชาติเนาะมังน้ํามันจะได้ใจสุดๆเลยหลายอ่ะดินี่พี่น้องหลังจากที่เฮาใส่นอกะลงไปก็ดุนเติบเนาะแล้วก็เฮาก็สิมาใส่ผักของเฮาเนา
โอ้ฟางฟาโมผักก็มีแต่สองชนิดเนาะพี่น้องบ่มีหลายผักขมเปี้ยนกับผักกันเนาเนาะอุ้ยไฟนี่ค่ะดาบมือเลยบ่ได้ซอยบ่ได้หยังใดล่างแนวใดแล้วก็ใส่แนวนั้นเลยผักนี่คักโคตรสุดโอ้ยไฟนี่มันด้านหน้าอยู่เลยชิมในหนึ่งก่อนบ้านแซ่บแท้เนาะหอมหอมไปแต่น้ำนี่ใส่เลยพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ใส่ใบยะนางเนาะบ่มีกับบ่ใส่เนาะอิงตามอยู่สวนนี่แหละมีหยังก็ใส่หยังเนาะบ่มีกับบ่ใส่เนาะพี่น้องอุ้ยไฟนี่ก็ได้พี่น้องตอนนี้ใส่ผักเริ่มเตรียมห้อยเดี๋ยวนั้นจะงอมฝาหม้อประมาณ1นาที2นาทีแล้วก็เฮาก็สิมาปรุงแล้วก็จัดการเลยเนาะกินข้าวเนาะพี่น้องนี่ตอนนี้แกงนอเฮาก็เริ่มเป็นที่เตรียมห้อยเนาะแกงนอน้ําใสเนาะพี่น้องแล้วก็มีอันจีไข่ของพ่อเฒ่าเนาะนี่เป็นตาแซ่บเนาะอันนี้เป็นของพ่อเฒ่าเด้อเพิ่นเอามาต้อนเนาะเลี้ยงไก่อยู่นาเนาะพี่น้องบักเพ็ดเนาะสําแก้วก็มีแต่ซ้ํานี้เนาะสิพากันกินข้าวแล้วได้นี่ลงมือกันเลยมาเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อว้าวคุ้มแซ่บกระดองกุ้งเนี่ยเป็นไข่ธรรมดาไข่เน่าเราเท่าให้ตัวนี้แซ่บกว่าแซ่บเนาะกินท่ามกลางธรรมชาติข้างหลังนี่มันน้ำเหมืองเนาะน้ำเหมืองแบบเวลาน้ำยุ่งห่วยบัวนั่นตันก็ยังมีน้ำเหมืองอยู่เนาะมันของเฮาเนาะพี่น้องขาวๆเนาะนี่ก็กินไข่พะเนาจีนก่อนแซ่บนะพี่น้องแกงนอนี่ก็แซ่บเนาะบ่มีอันใดบ่แซ่บเตี้ยวต่ํามาแต่เฮือนนี่ก็แซ่บเนาะนี่หอมเครื่องปรุงหลายแนวที่อย่างพะเนาซ้ายเนาะจะเป็นอันผักปลอดสารพิษอยู่สวนเท่านี้แหละพี่น้องเนาะคลิปนี้นุ่นก็สิได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องมื้อนี้นุ่นก็ได้พาพี่น้องมาเบิ่งวิธีแกงนอของนุ่นเองเนาะอันนี้จะเป็นนอขมเนาะเขาเจ้าจะอยู่บ้านนี่เขาเจ้าจะแกงบ่ใส่ยะนางเนาะก็อิงตามอยู่บ้านนี่แหละเขาเจ้ากินแนวใดแล้วก็กินแนวนั้นเลยเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าบนอื่นเพิ่นจะแกงเป็นแนวใดเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็จะปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบในคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง